พี่จะกี้จบกันเหรอมือเก็บพระนครที่มันเก็บมาได้อะแล้วก็จิตกรรมแบทเทิลรอยัลอีกอะมันก็ได้มาก็มาให้กูเพราะว่าแบทเทิลรอยัลคุ้มอะถ้าจะนั่ง3ตานี่ได้วันละ10กว่าเลยนะแต่ละแก๊งมีปัญหาเยอะเนาะใช่ตอนแรกหนูก็ว่าจะบอกลุงเรื่องนี้แหละเพราะเจ๊สำลีอ่ะมาบอกหนูว่าแก๊งเขากำลังจะแตกกันแล้วเพราะว่าวันนี้เฮียดำแกไปหยอกจอกแก๊งนั้นด้วยแล้วเหมือนแก๊งนั้นแกแบบหมดไฟอ่ะไม่มีคือแบบแกไม่เล่นด้วยอ่ะเหมือนแกเศร้าๆกันใครไปหยอกนั่นแหละเฮียดำอ่ะไปหยอกว่าอะไรบ้างเฮียดำเขาเอาน้ำไปขายไงนะฮะแต่ขวดละ 6,000 น้ำอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็พอยึดคุณบอกว่าผมก็มีเหมือนกันน้ำมันนั้นอ่ะว่างอ่ะทีเนี้ยคือเขาทำเสียงแอ๊กแอ๊กมาไงเฮียดำก็เลยบอกแกไม่ชอบก็เลยจะไปตีกันพอไปถึงจริงๆเขาก็แบบว่าเขาเนื้อให้เงินกูมาแสนนึงอ่ะไหนอ่ะโอ้ยก็เมื่อกี้ที่เขาไปบ่อนกันเขาน่าจะเอาเงินเทไปเล่นมั้งลุงใครวะเนี่ยสวัสดีครับอ้าวลุงตำรวจโคตรเยอะเลยข้างหน้าเมื่อกี้ใครเหรอตำรวจ5คันมาไล่จับใครไม่รู้ใครอ่ะสตีฟป่ะไอ้สตีฟครับมาทำอะไรตีมเหรอมึงออกมาตำรวจแล้วเหรอใช่แล้วออกแล้วโอ้ยออกทำไมอ่ะโอ้ของในรถน่าจะยศนะดิเยอะเลยของในรถอ่ะไม่มีเอาไปขายหมดแล้วขบวนทำไมขบวนทำไมขบวนขบวนเงินใช่เหรอขบวนเงินแล้วผมบอกแล้วคือเช่นอ่ะจะพูดนะอย่างเช่นเงินอ่ะมันต้องรอจ่ายบินใช่ไหมล่ะเขามีพอแหละผมอ่ะทำคดีอ่ะผมนั่งทำตารางประมาณ3ชั่วโมงอ่ะเพื่อเบิกเงินกองกลางอ่ะเมื่อวานมีกิจกรรมผมก็ไม่ได้เล่นนะนั่งทำให้ส่วนรวมอ่ะโอ้โหนั่งทำ3ชั่วโมงอ่ะแล้วอยู่ดีผมบอกว่าเอ้ยผมเบิกเงิน 400,000 นะ 400,000 เอาไปแจกให้กับคนอื่นที่มาแบบลงคดีเอาไว้เขาพูดคำเดียวบอกขังไม่พอแล้วพวกนั้นรู้ไหมที่มึงออกมาไม่รู้ไม่ได้บอกใครออกมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้เวลาออกด้วยเออก็ว่าตำรวจเกียดชายไอ้ชายไม่ได้โดนทำไมเนี่ยการโดนนัวตีไปขี้เกียจจัดๆอ่ะไม่ได้ไอ้ชายไม่ได้อยู่นั่นเรียกมาทำกูทำไมเช็คก่อนแบบลุงพี่สมชายเรียกไม่ไหวอ่ะพี่โอ๊ตมีอาวุธกันมาไม่ใครตีอ่ะครับพี่มึงเรียกกูมาทำไมเนี่ยมีคนจะคุยด้วยไอ้กันไอ้นี่ไงอ่ะฮะอ๋อคุยอะไรลุงคุยดิอ่ะผมไม่มีที่ไปอ่ะผมขอยืดได้ไหมง่ายๆเลยถ้าผมอยู่คนเดียวผมว่าผมโดนยัดยาเละแน่ใช่ไหมยัดไม่รู้อ่ะก็ทำโจทย์ไว้เยอะเฮ้ยมันแค่ไหนลุงแจ็คกี้ยังอยู่ได้เลยขออยู่ด้วยเถอะเคยแจ็คกี้ว่าไงอ่ะลุงผมมีข้อเสนอให้มันไปทำภารกิจนึงอยู่มึงมีอะไรให้กูอ่ะเอายาไปขาย10เม็ดในจุดที่ขายได้ถ้าขายผ่านก็ได้เข้าอย่างเงี้ยเหรอถ้าขายไม่ผ่านอ่ะเข้าไปโยนคนใช้หนี้เอาเองเงี้ยเหรอถ้าผมอันนี้เข้าได้ปะเฮ้ยเฮ้ยจะนั่งเลยอยู่ดีอย่างนี้โดนนี้ใช่เหรอโดนนี้ได้ดิได้สองทีโอเคได้โอเคฮะผมไม่มีผ่านเลยใช่ไหมผ่านข้อเลยฮะผ่านมีอะไรไหมผ่านมียามีที่อะไรไหมไปเอาแค่นั้นแต่มีไหมที่มีเนี่ยมีเนี่ยกับเนี่ยครบเลยมีครบเลยยะเคมึงใช้ได้กับพวกมันอย่างเดียวนะเดี๋ยวเขาก็มาล่าตัวมึงหรอกเขาต้องมาล่าตัวผมแล้วเอาของคืนไปอ่ะอาจจะบอกได้ตำรวจ5คนนั่นคือมาหามึงอ่ะไม่รู้เลยโอเคได้เพราะอะไรครับแป๊บนี่ตอนนี้มีแก๊งเรามีคนแล้วแป๊บนึงใบเหลืองคาดกระบาดได้เลยน่าจะน่าจะเต็มยังว่างอยู่ว่างอยู่ก็ได้ยินดีต้อนรับน่าจะหลักๆได้โอเคฮะยินดีต้อนรับกลับบ้านรับตัวสัญญาแล้วพี่สัญญาอะไรอีกเนี่ยยินดีต้อนรับไม่มีสัญญากดโกก็เหมือนเดิมสตรีทาวน์โอเคนะโอเคฮะได้อยู่ไม่น่าจะเปลี่ยนโลหรอกใช่เปล่าใช่อิ่มแล้วอิ่มแล้วละใช่อันนี้คือโลที่5เดี๋ยวตีบัตรดำให้มึงเฮ้ยไอ้ลายมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูตีบัตรดำให้มึงใช่ผมมีแล้วกูมีตังค์อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวกูมาคิดถึงกดตังค์ก่อนคิดถึงชุบปดไอ้สัตว์อย่างเงี้ยแหละบางทีอ่ะ
แก๊งตำรวจเก่าครับแต่ก็อย่างที่มันพูดแหละถูกต้องแล้วเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้จริงๆครับใครออกจากตำรวจมามันไปไหนไม่ได้จริงไปไหนไม่ได้จริงส่วนไอ้ติ๊บอ่ะมันถามว่าดีไหมมันดีนะมันดีนะมันดีส่วนนึงตอนนั้นที่ผมจะฆ่ามันเพราะว่ามันจับไอ้นวยแต่มันบอกอยู่ว่ามันไม่ได้จับไอ้นวยมันก็น่าจะพูดความจริงแผนตำรวจเปล่าอาจจะเป็นไปได้แต่ผมมองว่าไม่กล้าเล่นแน่นอนไม่กล้าแย่คอแน่นอนครับไม่กล้าแย่คองูเห่าแน่นอนคือผมอาจจะรับตำรวจเก่ามาประวัติที่เหี้ยประวัติที่แบบไปรู้ภายในอะไรของตำรวจมาผมจะรับเข้ามาเยอะมากไอ้หน่วยก็เคยเป็นตำรวจเก่านะผมก็เป็นตำรวจเก่าไอ้แจ็คกี้ตำรวจเก่าใครวะแค่นี้แหละมั้งลายก็เคยเป็นมั้งลายก็ลายตำรวจเก่าลายด้วยตำรวจเก่า4คนครับไอ้ติ๊บเข้ามาเป็น5คนตำรวจเก่าหมดเลยเห็นไว้ยึดสอนนอครับก็มีเยอะมีใช่ปะแต่เรื่องจากด้วยยศเขาอะมึงทำอะไรใช่ใช้ของเงิน 5,000 ดิพี่ป๊อปมีการมาบอกได้ขอเบิกเงินแสนนึงไม่ใช่ของเงินแดง 5,000 ก็บอกว่าไม่ให้ถือว่าเป็นเงินกองกลางไปจะกินเรียกอะไรจุกเลยคำนี้เงินทำงานหนึ่งสี่ห้าทำงานไม่ได้เงินป่ะทำงานไม่ได้เงินก็สองเดือนนะสองเดือนนะโคตรนานอ่ะขอบคุณครับสองเดือนที่ทำมายศเล็กก็โดนไปรอตังค์เออยศน้อยก็โดนไปยศน้อยก็โดนไปติดปากมานะยศน้อยก็โดนยศน้อยก็โดนแบบจุกเลยมันมีแบบคดีไม่ได้ลงเอาให้แจ็คเก้พี่จะตีบเล่าเรื่องในตำรวจนะเขาเฮ้ยหนูฟังดิตั้งตาเราจะไหลเลยวะเออโคตรเล่าไปวิ่งไปเตะอะไรกูรู้ติดอยู่แล้วปอบอยากเอาเลยเขาให้กูโอเคครับปอบอยากเอาเลยนี่แบบว่าพี่ร้องไงนะเนี่ยอะไรถ้ามันติดมันก็ติดอยู่แล้วตีอะไรอ่ะบัตรดำไง 5,000 เองอ่ะนะไม่กูไอ้นี่กูให้มันไปแล้วแสนนึงได้เงินมาราคา 5,000เขาเนื่องให้เงินมาแสนหนึ่งน่าล้มละลายหรือว่าได้จากบ่อนมาไม่รู้อ่ะเห็นไปเล่นกันบนบ่อนมันก็เลยให้กลัวก่อนที่มันจะล้มละลายมั้งผมโคตรเซ็งเลยพูดจริงเอาไอ้ตี้ไปทำรายงานอะไรวะเพื่อความไว้ใจอ่ะทำไรดีหรออืมทำงาน2เดือนไม่ได้ตังค์สักบาทเขาได้เขาโอ้โหเยอะจัดล้วงไม่ได้หาตัวอาไม่เจอแล้วกูบั๊กกูหาตัวอาไม่เจอหาไม่เจอเหมือนกันเฮ้ยมีไลฟ์ไงพี่สมชายฮะรักวิวนี่ไงรอวิวก็มีว่าไงจ๊ะเบอร์รี่เจสสีบอกขาดเด็กร้อยหนึ่งขาดเด็กร้อยหนึ่งเจสสีเรื่องมากไม่เป็นไรพี่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่อย่ามาจุกกันแล้วกันเฮ้ยแต่จุกโชคดีที่ไม้นี่ถึงบัตรดำจะโดนไปเยอะใช่ปะบัตรดำโดนไปกี่ใบ6ใบอืมครับลุงก็ถือว่าได้อยู่ช่างมันจะไปตีเลียดเอออย่าไปตีเลียดอย่าไปตีเลียดตีเยอะไม่ว่าแต่ตีอาวุธติดเร็วๆนะ
เออกูตีบัตรดำหนึ่งทีติดอ่ะเอ้ยสองทีนี่หว่าลุงดูบัตรดำไปจุกเลยไปจุกบัตรดำ 600,000 อ่ะไอ้นุ้ยเอานี่ไปแต่ไม้มันได้ไวอะไรนะพี่เอานี่ไปหน่วยกระเป๋า37ครับเฮ้ยกูอยากรู้ตำรวจอ่ะมันงัดบ้านไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะลุงที่ซ่อมรถซ่อมรถอะไร3อันลุงก็ไปให้ช่างก็อะไรนะ25ใช่ต้องเอาไปให้ช่างอ่ะไม่เป็นไรแค่ได้ซ่อมฟรีจะเกี่ยวเปล่าเอาครับซ่อมฟรีอะไรอ่ะค่าค่าแรงอยู่เออว่ะซ่อมราคาเดิม2อันมันจะเหลือ150มั้งป้าไปหาอะไรทำกันดีกว่าขายยงขายยาดีกว่าป่ะเลทโกไม่ใช่เอายาให้เราเนี่ยผิดคันจุดเมตรจุด10เมตรคือไม่ไม่แต่มันเป็นจุดนะพี่อ่ะฮะซื้อขายได้มันก็แจ้งใช่มั้ยพี่เอาคันที่ขายอ่ะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวคันที่ไม่ขายอยู่ข้างในโดนป่ะมันเป็นเกาะไม่ใช่หรอไม่ใช่มันไม่ใช่เกาะไม่ใช่เป็นจุดเป็นคนมันสุ่มขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้จุดมันหายไปแล้วนะใช่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นอ่ะก็ไปหารอเวลาป่ะมันน่าจะรอคูลดาวน์อยู่มั้งอ๋อมีคูลดาวน์ใช่ไหมใช่ใช่มีคูลดาวน์แต่รอบละ 25,000 พี่จะลองไปเกาะไหมล่ะโอ้ยากเกาะเขาบอกว่ายากมากเลยนะไม่ทำอะไรไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอไอ้จุดไปโพยาที่เกาะตำรวจมันมีฮอมีเรือให้เดี๋ยวกูไปแต่งรถกูก่อนน้อยปะไอ้ตีมาดิเที่ยวรถจะพังเราไม่ที่ซ่อมอยู่ซ่อมถูกลุงฮะเก็บรถเข้ากระดาษไม่ได้แล้วนะแต่ว่ารถลุงพังแล้วลุงจะเก็บแล้วเรียกใหม่มันเก็บ 1,500 เลยนะมันทำไม่ได้แล้ววะแล้วซ่อมค่าซ่อมเท่าไหร่ตอนเนี้ยถ้าเราไม่มีรีแพร์แบบไม่มีอะไรให้เขาอ่ะก็500ถ้าเรามีไปให้150ไม่นิดเดียวนะลุง500ก็แพงนะ2ครั้ง 1,000 เลยนั่นแหละตาว่าได้ทีมา1คนว่ะของดีด้วยแต่ก็ไม่น่าไว้ใจแต่ก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนเดิมใช่ก็ลงดูดิไปอยู่แก๊งเฮียหมีมาแตกกระจุยกระจุยเลยตัวเดินจริงๆตอนแรกเขาเรียกว่ากระจุยตัวเดินเรื่องจริงๆไอ้สัตว์เขาอยู่แก๊งไหนมาก่อนนะก่อนที่เขาจะเข้าแก๊งเฮียหมีอะแก๊งกูไงที่แตกไปอีกรอบไม่รู้ว่าไม่ใช่ก่อนแก๊งนั้นอะตอนแรกมันอยู่แก๊งเราแก๊งนึงอะมันอยู่แก๊งเรามากี่โลวะเยอะนะ3 2ป่ะตั้งแต่รุ่นปู่อ่ะคนแรกเลยก็คือเอเปกแล้วก็ปู่จดแล้วก็หวานเย็นป่ะไม่รู้อ่ะชื่ออะไรวะชื่อหวานชื่อหวานเออชื่อหวานแล้วก็มีอันนี้แหละมั้งแล้วก็มาสตีฟมั้ยมีสตีฟมาอยู่นานตะปวดหัวก็ไอ้โลปู่จดสุดละตอนสุดท้ายที่โดนฆ่ายังกลัวตีนอยู่เลยอ่ะ